หรอมากทำไมถ้าใจมันชอบรีบตอบเข้าไปแล้วกันนั่งองคุมอยู่อย่างนั้นละหมื่นวันก็ไม่ได้คำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูสิตาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจพันล้านมาแล้วคือครูสิตาปัญญาในชีวิตครูสิตาพอสอนมันเองได้สวัสดีค่ะครูกำลังเดินทางกลับจากพระก้อนนะคะแล้วก็เลยแวะมาพวกเราทุกคนสักครู่เดียวสวัสดีคุณชุติมาคุณนาราคุณนกคุณนิกมลโคตรมาสู่คุณน้องแป้งคุณวราออนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณรจนาคุณวิเชียรนะฮะสวัสดีคุณพอลลี่สวัสดีคุณรัตนะคะสวัสดีค่ะคุณจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีโคตรอมวยค่ะไม่ลองจะรู้ได้ไงจัดไป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 สวัสดีคุณสุริยาค่ะคุณกุลยาใช่ไหมลูกคุณรจนาคุณคณิตาจันทร์คุณอรสาโคตรหญิงนี่อ่านทุกชื่อที่ขึ้นใน iPhone เลยนะถ้าชื่อไหนไม่ขึ้นก็ขออภัยด้วยไม่ได้ตั้งใจจริงๆขึ้นชื่อไหนกวนหมดเลยเด้ออ่าสวัสดีโคตรซียี่ทินค่ะสวัสดีโคตรพี่ตุ๊กคุณทิติมาสีหะวงสวัสดีครูติ๊กจ้าสวัสดีคุณจูนค่ะอาบน้ำกันหรือยังพรุ่งนี้เราเจอกันสำหรับลูกศิษย์ขอสมาธิมานั่งสวัสดีกับครูนะคะสวัสดีมาดามกุ๊กจ้าสวัสดีค่ะว่างหรือยังอาบน้ำหรือยังกำลังกลับบ้านก็เลยมาไลฟ์กับพวกเรานะคะจบเพลงนี้เราเริ่มเลยไม่อยากขาดทุน7หลักฟังคลิปนี้7หลักในชีวิตที่ทุกคนมีได้สักครู่เดียวสวัสดีเล็กซ่าโลกสวัสดีคุณแนนวาวานะคะคุณรุจิราการสวัสดีค่ะนาทีไม่เคยคอยคาเอจัดไปจัดไปสิคะแพ้ค่อยแก้ตัวใหม่อย่ากลัวการแพ้ค่ะพี่น้องสวัสดีป้าดาจ้าสวัสดีกัมโบเดียโลกสวัสดีคุณพี่คุณสวัสดีเมียนมาด้วยจ้าสวัสดีคุณสุชดาพรมาดูครั้งแรกเรียนมหากาพย์21วันก่อนโปรแกรมสิทธิพิเศษความมั่งคั่งดึงดูดฟรีใครดูคลิปนี้กดนี้ได้ทุกคนถ้าเรียนแล้วทำนะคะคุณนุชรีคุณกุ้งสวัสดีค่ะมาใหม่ขอบคลิปฟรีได้ที่เพจครูสิตาหรือ LINE แอดครูสิตานะคะขอบคุณค่ะมาดามกุ้งวันนี้ครูน่ารักสดใสไปช้อปปิ้งมาพลังก็จะสดใสเป็นพิเศษ เดี๋ยวไปเกาหลีแล้วนะคะทุกคนสวัสดีคุณสาวิสวัสดีคุณสุนิสาค่ะสวัสดีค่ะใจสู้ไหมและจัดไปถ้าใจมันสู้จัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีคณิตาจารย์ค่ะสวัสดีคุณสุภาพรค่ะสวัสดีค่ะคุณวราพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิตครูสิตาพอสอนมันเองได้ครูสิตาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจพันล้านนะคะจากคนติดลบ10ล้านหรือคนติดตัว20บาทมารวยมารอดเพราะเจอทางรัฐระดับโลกกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูถ้าคุณไม่รู้จักกฎนี้บอกเลยคุณสามารถเสิร์ชหาข้อมูล law of universe law of attraction นะคะได้ที่ Google YouTubeอยู่ระดับโลกดูอับราฮัมฮิสโทนี่โรบินนะคะทีฮาร์ฟเอเคอร์บ๊อบพ็อกเตอร์จอห์นอัสราฟเยอะแยะเลยค่ะคนระดับโลกที่เขาใช้เทคนิคนี้กันรวมถึงนโปเลียนฮิลด้วยในหนังสือ Law of Success นะคะศาสตร์แห่งความรวยมีเยอะมากเลยเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลแต่คนไทยรู้จักน้อยมากๆนะคะน้อยมากๆไม่เกิน 10% เท่านั้นเราโชคดีที่ได้เรียนรู้ครูต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกหนังสือระดับโลกค่ะนะคะถ้าเกิดว่าครูไม่ได้เรียนรู้วันนี้ป่านนี้ตายหาไปแล้วนะคะอยู่ในห้องเช่าค้างค่าเช่าค้างแปะเจี๊ยค้างทุกสิ่งเหลือเงิน20บาทนะกับความฝันสุดท้ายในชีวิตที่จะว่าจะอยู่หรือไปแค่นั้นเองนะคะจากคนติดลบ10ล้านเหลือมาติดตัว20บาทมารวยมารอดเพราะเจอกฎจักรวาลกดแรงดูดและลงมือทำสร้างชีวิตใหม่ค่ะ3เดือนปลดหนี้ได้10ล้าน5เดือนซื้อบ้านเงินสด7เดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่รอดแล้วสอนฟรีสอนดีทุกคนนะคะอ่ะโอเควันนี้สำหรับใครที่มาใหม่สามารถขอคลิปฟรีนะคะคลิปสร้างชีวิตได้ที่ไลน์แอดครูสิตาคุณอย่าให้คนอื่นเขามาหลอกคุณไปเรียนฟรีกิฟต์ครูเรียนฟรีคอร์สฟรีครูมากกว่าพันคอร์สค่ะครูสอนมาตลอด6ปีที่ครูแบ่งปันความรู้ฟรีเพราะอยากให้คนมีชีวิตที่ดีแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องมาตอบแทนครูไม่จำเป็นต้องลงคอร์สแคมป์สัมมนาเพราะคร
ูรับเฉพาะคนเรียนฟรีได้ผลเท่านั้นเพื่อต่อยอดความรู้คุณให้โตขึ้นแต่ถ้าคุณเรียนฟรีไม่ได้ผลกรุณากราบเลยค่ะอย่ามาเจอครูเด็ดขาดเพราะคลิปฟรีมันเยอะค่ะพี่น้องโอเคไหมคะดังนั้นวันนี้อธิษฐานจิตก่อนแชร์แบ่งปันถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และช่วยเหลือผู้คนไปร่วมกันอธิษฐานจิตแล้วค่อยแชร์วันนี้มีคนหลายคนที่ไม่รู้เทคนิคแล้วเขาก็ต้องขาดทุนในชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าครูเป็นคนหนึ่งที่เคยติดลบ10ล้านเพราะอดีตเราจบแค่ม.6 ปัจจุบันก็ยังจบม.6 อยู่วุฒิการศึกษาหายนะคะในวันที่เราเริ่มสร้างชีวิตครูเลือกตัดสินใจเป็นแม่ค้าตั้งแต่อายุ19นะคะขายของอยู่ที่โลตัสศรีนครินทร์เปิดท้ายขายของค่ะสะสมเงินเก็บหอมรอมริบนะคะจนเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารร้านเสื้อผ้าร้านสปานะคะทำโน่นทำนี่โน่นหายเหลือแต่นี่เป็น10ล้านนะคะเป็นนี่เพราะเคยไปทำธุรกิจสกุลเงินดิจิตอลนะคะหมดเงินไปกว่า5ล้านหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติกรรมการกู้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 ตลอดเลยนะคะกู้มาตลอดจนเป็นหนี้ทบหนี้หนี้พอกหนี้พอกหนี้พูนหนี้บลมเกือบจะฆ่าตัวตายอาชีพสุดท้ายก่อนจะเจอกฎจักรวาลกดดันดุดคือขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ใต้ตึกดีเจซีอพาร์ตเมนต์เทพรักษ์คุณลองไปขอประวัติเขาว่า7ปีที่แล้วดิฉันเช่าห้องอยู่จริงหรือเปล่าถ้าเขายังเก็บประวัติอยู่เป็นคนที่ติดแบ็คลิสต์ของจริงลองนะเซิร์ชดูก็ได้นะคะว่าไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่าอ่ะชื่อภัสสิตาศักดิ์สิริธนาคุณไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยมาก่อนนะวันนี้มีชีวิตดีเพราะเจอทางรัฐระดับโลกรอดได้รวยได้ทุกคนก็รอดได้รวยได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะดังนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่เรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งชีวิตคุณจะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจเรียนรู้เพื่อจะสร้างชีวิตใหม่คุณก็เรียนฟรีคอร์สฟรีนะคะถ้าเกิดคุณเรียนคอร์สฟรีไม่ได้ผลไม่ควรมาเจอครูสิตาทุกกรณีเพราะไม่ได้ผลหรอกค่ะขนาดเรียนฟรียังทำไม่ได้ไม่ต้องมาอยู่แล้วไม่ควรมาทุกกรณีมาทำไมอีสีงงอะวันนี้นะคะไม่ได้บอกเรื่องเคล็ดลับอะไรมากมายแต่จะมาบอกว่าทำไมคุณจึงขาดทุน7หลักในชีวิตคุณเชื่อไหมคะถ้าเกิดคุณเจอคุณตาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมีเงิน7หลักตั้งแต่เดือนแรกคุณเชื่อป่ะคุณเชื่อไหมคุณตาเนี่ยสอนคลิปมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งไม่มีใครที่เรียนแล้วทำจริงๆเข้าใจสิ่งที่ครูสอนจริงๆแล้วหาเงิน7หลักไม่ได้แต่หลายๆคนที่หาไม่ได้เพราะเขาไม่ทำลูกศิษย์ครูบางคนติดลบบางคนขาดทุนบางคนบ้านแตกสลายขาดบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจมีแต่เปลือกเงินไม่มีแล้วเรียนรู้คลิปมหากาพย์21วันเป็นคอร์สอนุบาลกดแรงดึงดูดกดจักรวาลถ้าเกิดคุณอยากจะไม่พลาดเงินของคุณคุณจะต้องเข้าไปเรียนคลิปนี้คอร์สนี้ฟรีค่ะครูสอนคลิปฟรีมากกว่า100มากกว่า 1,000 คอร์สตลอด6ปีฟรีนะคะคอร์สฟรีครูเยอะมากไม่จำเป็นที่หนูจะต้องมาลงทะเบียนเรียนฟรีเรียนจ่ายเงินกับครูถ้าหนูเรียนฟรีไม่เข้าใจเพราะคอร์สจ่ายเงินมันสำหรับลูกศิษย์ที่อยากก้าวกระโดดทางผลลัพธ์คนธรรมดาไม่ควรมาเด็ดขาดทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นคอร์สราคาเท่าไหร่คุณก็ไม่ควรคุณควรจะเรียนฟรีให้ผลก่อนสิ่งที่คุณสูญเสียเงิน7หลักเป็นเพราะว่าคุณไม่อดทนไม่ตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแบบเปิดใจอ่ะคุณสูญเสียเงินหลักล้านเลยค่ะจากการที่คุณแค่ตัดสินใจเรียนคลิปฟรีครูถามว่าคลิปฟรีคุณเรียนอยู่บ้านเปิด YouTube อยู่แล้วดูอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วทำไมคุณไม่ดูอะไรที่มันจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับคุณในเมื่อคนที่เขามาบอกคุณครูติดลบจริงๆครูเป็นครูคนเดียวที่สาบานว่าเหลือเงินติดตัว20บาทบ้านทุกหลังรถทุกคันคุณได้มาฟรีจากกดแรงดึงดูดกดจักรวาลสต็อกเป็น100ล้านธุรกิจบ้านอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างได้มาฟรีหมดเลยเชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันกูถ่ายทอดหมดเลยตลอด6ปีคุณไม่เอาจริงกับชีวิตแต่คุณอยากเปลี่ยนชีวิตแบบวันนี้ให้กูเปลี่ยนเลยไหมล่ะวันนี้ให้กูปลดนี่เลยดิมันไม่มีหรอกหนูแค่21วันยังเทรนตัวเองให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่เพียรใฝ่ทำไม่ได้ไม่มีใครช่วยหนูได้หรอกลูกนึกออกว่าเฮ้ยดูหน้าตัวเองแม่งทุกโศกหมองค้ำก็บอกแล้วว่าให้มีความสุขเปิดใจที่จะเรียนรู้ไม่ได้เรียนเพราะเครียดแต่เรียนเพราะเนี่ยคือความหวังข้างในเฮ้ยคิดออกไหมฮะต่อให้เด็กป.4ยังฟังครูเข้าใจเลยฮะว่าเฮ้ยลูกเรียนฟรีลูกเรียนฟรีอยู่บ้านของหนูฝึกฝนตัวเองเพื่อชีวิตหนูเปลี่ยนตัวเองคนเดียวสบายทั้งคนเราไม่ได้เกิดมาทำงานหนักแล้วก็ตายหาแต่เราเกิดมาใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและมีความสุขค่ะสมฤทธิ์ดีทำไมถึงไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเสียทีทำไมถึงมีความสุขไม่ได้ก็ตอนนี้มาทุกไม่ใช่คุณทุกคนแรกของโลกลูก
บันไลไว้ในหัวใจหมดแต่ก็อยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ทางรัฐสอนเรียนหรือยังมากับ21วันยังไม่เรียนอ้าวแล้วจะทำยังไงอ่ะคุณสูญเสียเงินไปแล้ว7หลักค่ะจากการเรียนพริบฟรีเพราะครูไม่สามารถสอนหนูให้พลิกชีวิตได้หรอกค่ะแค่พลังการเริ่มต้นหนูยังไม่สตาร์ทเลยหนูสต็อปตั้งแต่ดูคลิปแล้วคุณไปดูคลิปมหากาพย์21วันสิคะถ้าเกิดรวมเอาลูกศิษย์ไปเผยแพร่ทำ YouTube ทุกโซเชียลเลยนะเป็นล้านวิว Day 1 Day 2เหลือแค่ 500,000 ทำไมฮะความอดทนต่ำแต่ความอยากสูงความเพียรพยายามต่ำแต่ความอยากสูงอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นอิจฉาอย่านี่ทำไมรวยจังดึงแม่งลงมาดีกว่าเดี๋ยวกูจะรอวันมึงตกคนที่ตกคือเราไม่ใช่เขาทำไมเราไม่คิดว่าเขาทำได้เราทำได้อะทำไมยินดีปีดากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ทำไมถึงมีความสุขให้ชีวิตตัวเองไม่ได้วะครูบอกเราเลยวิธีการเปลี่ยนชีวิตที่คุณไม่ต้องสูญเสียเงิน7หลักเปลี่ยนตัวคนเดียวฮะสบายทั้งโคตรไม่ต้องอยากเปลี่ยนพี่เปลี่ยนน้องเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนวัวไม่ต้องเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวเองมีความสุขได้อะไรก็เป็นไปได้มีความสุขไม่ได้อะไรก็เป็นไปไม่ได้ฮะเพราะจิตใต้สำนึกของคุณในร่างกายของคุณในความคิดของคุณมีประจุไฟฟ้าที่เรียกว่านิวรอนและแอคซอนใครมาใหม่ไปเซิร์ชคลิปนิวรอนเคยออกช่อง3เป็นกฎวิทยาศาสตร์พลังการดึงดูดขึ้นไฟฟ้าประจุในหัวของคุณมันมีแต่พลังด้านลบมันย่อมดึงดูดด้านลบล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณอยากดึงดูดด้านบวกคุณต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนแนวทางมันใหม่เปลี่ยนความรู้สึกมันใหม่มันเปลี่ยนแค่อารมณ์ชีวิตจะเปลี่ยนรักษาความสุขได้รักษาความเบิกบานได้ชีวิตใหม่จะเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะเกิดพลังใจพลังกายแรงใจแรงกายแรงทุกอย่างในชีวิตจะเกิดแต่มันเกิดไม่ได้เพราะเราบ่ทำพี่น้องเราเลือกจะไม่ทำมันทำไมอ่ะการสร้างความสุขด้วยตัวเองมันยากเหรอมันไม่มีนะฮะรอให้พ่อแม่เขาพูดดีกับหนูก่อนหนูจะมีความสุขรอให้ลูกไม่ดื้อก่อนแล้วเราจะมีความสุขรอให้แบบว่าชีวิตดีกว่านี้ก่อนแล้วฉันจะมีความสุขคุณเข้าใจผิดค่ะไม่ใช่ในวันที่ครูอยู่ห้องเช่าครูเกือบจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วนี่สินทุกอย่างยังคนเหมือนเดิมคนยังด่าคนยังนินทาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือครูเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนตัวเองฮะเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเฮ้ยกดระดับโลกทำดูไม่เสียหายวะเออนึกออกไหมทำดูไม่เสียหายครูคะรายได้หนูอยู่หลักแสนมา10ปียังก้าวไม่ถึง7หลักสักทีไม่รู้ว่าหนูติดอะไรเรียนมหากาพย์21วันหรือยังเรียนหรือยังเรียนจบแล้วเรียน God Power เรียนจบอีกเรียนมหากาพย์21วันทะลุความรวย3ข้อนี้มี10ล้านเพราะ3ข้อนี้เป็นข้อที่ครูปิดหนี้ได้10ล้านหลังจากนั้นคุณเรียนต่อคุณจะเริ่มเติบโตทางการเงินลูกศิษย์ครูชาวกัมพูชามาเจอครูเรียนมหากาพย์21วันแรกได้10ล้านเลยค่ะเชื่อไม่เชื่อหรอกคุณตอนนี้เขาดังกว่าครูอีกในกัมพูชาแล้วแต่คุณไปส่องเอาลูกศิษย์ครูตามมีทั่วโลกค่ะใครฟังภาษาไทยออกพลิกชีวิตได้ทุกคนครูสอนภาษาไทยครูสอนภาษาคนทุกคนถ้าอนุญาตตัวเองเรียนครูสอนบ้านๆแต่ผลลัพธ์อภินิหารทุกคนคุณไม่เชื่อเรื่องของคุณถ้าคุณยังติดไม่เป็นไรค่ะคลิปนี้เป็นคำตอบให้กับคุณกลับไปหาเรียนย้อนเรียนครูไม่สามารถย้อนตัวเองกลับไปในช่วงสร้างชีวิตที่ครูยังอยู่ห้องเช่าและกำลังจะหมดหนี้ได้คุณต้องกลับไปเรียนคอร์สเองครูไม่สามารถเอาคลิปมาป้อนคุณวันนี้เพราะวันนี้มันเป็นการใช้ชีวิตแล้วมันสบายไปแล้วหนูเข้าใจป่ะหนูจำเป็นต้องกลับไปเรียนคอร์สแบบนั้นกำลังเริ่มต้นสร้างมหากาพย์21วันเลเวล1มหากาพย์ God Power มหากาพย์21วันเลเวล2ก็คือโปรแกรมจิตทะลุความรวย3คอร์สฟรีทุกคอร์สเรียนวันละคลิปแล้วทำเรียนแล้วไม่ทำมีค่าเท่ากับ0เรียนแล้วไม่จูน0ทุกผลลัพธ์ไม่มีอะไรหรอกอย่าบอกว่ากูเรียนแล้วก็อย่างนั้นแหละอย่าพูดคำนี้ฮะอย่าเชื่อเขาครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นลูกศิษย์หลายประเทศแม่ก็คงเปลี่ยนชีวิตไม่ได้คนพม่าเรียนรู้กับครูสร้างยอดธุรกิจ 20-30 ล้านจากเด็กแจกไพ่เดมบอลจากเด็กขายซาลาเปาอ้าวทำไมเขาทำได้เขาเรียนมหากาพย์21วันกันทุกคนและเขาเรียนไล่มาทุกคนคอร์สปฐมมาเลิกคอร์สอนุบาลกดแรงดึงดูดกดจักรวาลคือมหากาพย์21วันในวันนั้นคุณยังเห็นครูอยู่ห้องเช่าอยู่เลยคุณจะได้ร่วมสร้างชีวิตใหม่ไปกับครูก็คอร์สมันฟรีถ้าหนูไม่เรียนอนุบาลแล้วหนูจะมาเรียนอะไรอะลูกถ้าหนูไม่เรียนกดอนุบาลกดแรงดึงดูดแล้วหนูจะเรียนขั้นแอดวานซ์หนูจะเข้าใจไหมอะ
หนูไปดูเลยวันที่ครูอยู่ในห้องเช่าอยู่ผ้าม่านจริงไหมแมวกระโดดผ้าม่านล้มจริงไหมผ้าม่านใช้ผ้าต่วน3เมตรร้อยจริงหรือเปล่าเฮ้ยเขาจนจริงหรือเปล่าคุณจะเห็นการเติบโตของครูมาตลอดค่ะครูปลดหนี้10 ล้านได้ยังไงถ้าคุณอยากจะมีเงินคุณแค่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่เพียรใฝ่ทำไม่งั้นคุณก็สูญเสียเงินคุณไม่มีทางหรอกค่ะเรียนวันนี้เหมือนกับวันนี้คุณไม่ได้เรียนสมมุตินะคุณไม่ได้เรียน ABCD หรือกอไก่ขอไข่แล้วครูให้หนังสือคุณไปอ่านอ่ะคุณจะเข้าใจเหรอทำดีจะไม่มีเวลาคิดชั่วเลยฮะเออมีความสุขกับชีวิตจะไม่มีเวลาไปหงุดหงิดเรื่องของชาวบ้านนะคุณต้องไปเรียนลูกศิษย์ครูบางท่านเรียนกับครูวันละ3 ชั่วโมงคลิปฟรีทั้งนั้นพลิกชีวิตเร็วมากขายของก็วันละ100,000-200,000-300,000บางคนขายเป็นล้านบางคนดิ้งอาจได้เดือนละ50 ล้าน 100 ล้านจากการได้เรียนกับครูคุณไม่ต้องเชื่อเพราะว่าครูไม่ได้บอกให้คุณมาเชื่อครูเพราะว่าคอร์สครูฟรีเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตครูอยู่แล้วครูแค่อยากบอกสิ่งที่ครูทำได้คุณหมอดารานักข่าวนักร้องเยอะแยะศิลปินสาวโรงงานเจ้าของกิจการระดับประเทศเรียนรู้กับครูเยอะมากครูไม่รู้จักเขาหรอกค่ะบางท่านทุกคนจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรอคะเป็นเจ้าของโรงแรมหรอคะเป็นเจ้าของรีสอร์ทหรอคะพี่ทำอสังหาริมทรัพย์ขายหมดเกลี้ยงเลยเพราะครูเพิ่งรู้ครูไม่ได้รู้จักคนทุกคนที่มาดูคลิปครูหรอกค่ะถ้าเขาไม่บอกฉันก็บ่รู้ครูพลิกชีวิตครูสร้างธุรกิจเป็นพันล้านจากการที่ได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแห่งดุลแล้วคนที่แม่งเหลือ20 บาทจบม.6อ่ะเรียนรู้วิชาระดับโลกและแปลภาษากินวุ้นแปลภาษาแปลให้คุณง่ายที่สุดในโลกใบนี้ก็คือครูสิตาลูกศิษย์ครูทุกคนใช้ชีวิตบ้านๆผลลัพธ์อภินิหารทุกคนถ้าคุณไม่อยากสูญเสียเงิน7 หลักคุณก็แค่ตัดสินใจเรียนและทำมันด้วยความสุขด้วยความสนุกถ้าคุณไม่เปิดใจเรียนด้วยความเครียดเรียนด้วยความประสาทแดกไม่ได้หรอกค่ะทำธุรกิจไม่ได้หรอกค่ะเจ๊งอย่าลงทุนเด็ดขาดคุณจะสูญเสียเงิน7 หลักเลยข้อที่2อย่าเพิ่งเรียนเพื่อหวังโลภอย่าเพิ่งใจเย็นครูบอกเลยค่ะว่าเรียนแล้วรวยอยู่แล้วครูกล้าการันตีว่าคุณรวยแน่นอนแต่คุณจะต้องเข้าใจความมั่งคั่งเหลือเฟือจากข้างในก่อนถ้าคุณไม่เข้าใจคำนี้ไม่รวยถ้าคุณมาเรียนกับครูว่าคุณอยากได้เงินครูบอกคุณจะไม่ได้เงินมีลูกศิษย์นะคะที่เรียนแล้วอยากรวยแต่ไม่ได้เงินขอบคุณมากเลยคุณทิพย์บอกว่าเรียนฟรีในไลฟ์สดของครูรู้จักครู1 ปีครึ่งรับ10 ล้านบนโลกออนไลน์เยี่ยมขอบคุณมากที่บอกหนูไม่ใช่คนแรกที่บอกครูหนูไม่ใช่คนแรกที่บอกครูเนี่ยไอ้ที่ครูมาพูดเกี่ยวกับลูกศิษย์เนี่ยไม่มีหน้าม้านะครูสิตาไม่มีหน้าม้าถ้าลูกศิษย์ไม่พูดจะไม่รู้บางคนครูขานหนูได้ยอด70 ล้านใครอยู่ในตอนนั้นมาไปหาคลิปดูเลย6 ปี 7-6 ปีเนี่ยครูคะหนูเรียนกับครูหนูได้ยอด70 ล้านแล้วค่ะ2 เดือนนี้เยอะแยะจริงไม่จริงครูไม่รู้อะแต่เขาพิมพ์แบบเนี้ยแล้วครูจะมีเวลาว่างไปสอบประวัติเขาไหมไม่มีหรอกค่ะเขาพูดเราก็เชื่อฮะเพราะว่าเราสอนฟรีเราก็ได้ผลลัพธ์ไงถ้าเราไม่ได้ผลลัพธ์เขาพูดมาเอ้ยดีเวอร์เปล่าจริงป่ะฮะแต่เราได้ผลลัพธ์อยู่ไงนั่งก็นั่งอยู่ในรถฟรีเนี่ยฟรีทุกอย่างเลยทุกอย่างไม่มาฟรีจะกดแรงดึงดูดกดจักรวาลและลงมือทำฮะวางแผนสร้างธุรกิจคุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อเพราะมันเป็นชีวิตคุณอย่างที่ครูบอกโอเคไหมคุณจะต้องสร้างความมั่งคั่งเหลือเฟือจากข้างในก่อนถ้าคุณมาเรียนกับครูว่าคุณอยากได้เงินคุณจะไม่ได้เงินทำไมฮะเพราะคุณยังไม่เข้าใจทฤษฎีการพลิกชีวิตคุณไม่เข้าใจการจูนพลังจากข้างในคุณต้องอินพุตมันจะเท่ากับเอาท์พุตก็คือการที่คุณจะต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกมากข้างหรือเฟือข้างในก่อนแล้วผลลัพธ์คุณมันจะเหลือเฟือในวันที่ครูอยู่ห้องเช่าครูเชื่อค่ะว่าครูจะมี100 ล้านได้แล้วครูก็ลงมือทำเหมือนคนมี100 ล้านทั้งที่ตอนนั้นยังมีหนี้มีสินมันอินจากข้างในฮะมันเชื่อแบบไร้เหตุผลแต่มันลงมือทำสุดชีวิตไม่ใช่เชื่อแล้วนอนคอยไม่ได้เชื่อแล้วเพ้อเจ้อนอนเพ้อฝัน no มันเชื่อจากข้างในว่าโลกใบนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือมีเงินอยู่กลางอากาศระหว่างที่ครูกำลังไลฟ์สดมีมหาเศรษฐีมากมายรับเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านใน1 นาทีแล้วทำไมครูต้องไปเชื่อคนที่เขาบอกกูแย่แล้วชีวิตลำบากคนที่เขาลำบากจริงๆถ้าเขาขยันครูเชื่อว่าเขาไม่มีวันอดตายหรอกค่ะถึงแม้จะยังไม่รวยเพราะเขายังไม่รู้ทางลัดแต่ความขยันของเขาถ้าเขาได้เรียนรู้ทางลัดเขาจะโคตรรวยค่ะแต่คนบางคนเขาไม่ได้ขยันไงแต่เขาอยากรวยเขาหวังว่าเขาแค่ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็จะถูกหวยแล้วก็จะต้องรวยแน่หรอกครูไม่ได้ว่าใครครูไม่ได้ว่าใครแต่สิ่งที่ครูเห็นคือหนูจะมาคุ้นขอให้หนูปลดหนี้เหรอขอให้หนูถูกลอตเตอรี่ปลดหนี้ครูบอกเฮ้ยเป็นอะไรที่ยากมากเลย
แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยครูหนูอยากปลดหนี้10ล้านจากการทำงานครูบอกเฮ้ยเป็นไปได้การทำงานเลยวะครูช่วยได้อย่างนั้นอะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยครูหนูอยากหวยโอ้ยครูบอกเฮ้ยมึงอาจจะถูกนะแต่หวยมันไม่ใช่ของขวัญนะมึงไอ้ขอโทษค่ะหวยไม่ใช่งานหวยเป็นแค่แบบเล่นพอเอาสนุกถ้าเล่นพอเอาถูกอะไม่ถูกหรอกติดหนี้ด้วยเพราะหวยอะหายนะหมดเลยพี่น้องคุณต้องสร้างความมั่งคั่งเหลือเฟือจากข้างในซึ่งมันอยู่ในคอร์สเหมือนกันคุณเชื่ออันดับแรกความมั่งคั่งเหลือเฟือมีอะไรบ้างความมั่งคั่งเหลือเฟือกับตัวเราเองว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพเพียงพอและเราเชื่อในตัวเองมากพอว่าไม่ว่าจะปัญหาหรืออุปสรรคหายเหวอะไรก็มากูก็ไปได้นี่เรามั่งคั่งเหลือเฟือว่ากูไปได้กูเอาได้กูเอาอยู่กูทำได้กูเป็นได้เฮ้ยฉันเชื่อฉันทำได้ I can do itเฮ้ยคุณเชื่อความมั่งคั่งเหลือเฟือของตัวคุณว่าไม่ว่าคุณจะล้มสักกี่ครั้งคุณลุกขึ้นมาได้ไม่ว่าภาษาอุปสรรคหายเหวอะไรก็แล้วแต่เขาบอกเฮ้ยกูเอาอยู่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อความมั่งคั่งเหลือเฟือของตัวคนเองคุณจะเป็นคนหนึ่งที่หมดพลังง่ายครูคะเติมพลังหน่อยค่ะครูคะให้กำลังใจหนูหน่อยค่ะครูคะหนูอยากไปโตแต่ว่าหนูนี่คุณไม่มีพลังมั่งคั่งเหลือเฟือความมั่งคั่งเหลือเฟือไม่ใช่แค่เงินแต่มันหมายถึง energy ข้างในของคุณเป็นความอินเนอร์ด้านไหนที่มันต้องมีพลังอะที่มันจะไปต่อคุณเคยเห็นคนประสบความสำเร็จคนไหนอ่อนแรงไหมคะอ่อนเปี้ยเพียแรงไม่มีแรงมั้งเหนื่อยจังเลยแล้วประสบความสำเร็จคุณเห็นเหรอคะคนประสบความสำเร็จทุกคนล้วนมีท่าทางคล้ายๆกันก็คือกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงแก้วข้องว่องไวมีพลัง high energy นี่เขาเรียกว่ามั่งคั่งเหลือเฟือทาง energy มั่งคั่งเหลือเฟือไม่ได้หมายถึงแค่เงินนะมั่งคั่งเหลือเฟือหมายถึงทุกๆด้านโดยเฉพาะพลังที่เขาสื่อสารออกมามั่งคั่งเหลือเฟือนะทางพลังก่อนในการสร้างชีวิตมั่งคั่งเหลือเฟือที่2คือมั่งคั่งเหลือเฟือทางความคิดความคิดที่ผลิตออกมามันต้องเป็นความคิดเชิงบวกจริงไหมฮะแล้วความคิดเชิงบวกหนูจะมาจากไหนก็การที่คุณไปสัมผัสเรื่องราวบวกๆอะตาหูจมูกปากลิ้นกายใจของคุณไปสัมผัสเรื่องบวกๆเยอะๆคุณก็จะผลิตออกมาเป็นเรื่องบวกแต่ถ้าคุณดูดราม่าเยอะคุณก็จะผลิตออกมาเป็นดราม่าแล้วจะไปต่อยังไงในการสร้างชีวิตไปต่อไม่ได้โดยเฉพาะสื่อหรือว่าละครของเราทำไมฮะเขาชอบสร้างคาแรคเตอร์คนรวยให้ทำชีวิตแบบไงฮะชีวิตคนรวยแบบเห็นแก่ตัวแต่เรื่องจริงคนรวยทำบุญเยอะแยะคนรวยที่เขาบริจาคยังบิลเกตบริจาคทรัพย์สินเขาเกือบทั้งหมดให้โลกใบนี้ทำไมคุณไม่ดูเป็นต้นแบบทำไมละครจึงสร้างให้คนรวยมีลักษณะเห็นแก่ตัวซึ่งเรื่องจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยทำให้คนหลายคนเกาะยึดอยู่กับความจนเพราะเข้าใจว่าถ้ากูรวยกูจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเหมือนในละครที่กูดูคุณเข้าใจผิดคนรวยต้นแบบหลายคนยูทูบเบอร์คุณเชื่อไหมเขาเล่นเกมได้เป็นหมื่นๆล้านจริงนะคะคุณลองไปเสิร์ชยูทูบเบอร์ที่รวยๆบริจาคเงินเกือบหมดฮะช่วยโลกเหมือนกันอ้าวทำไมเขาไม่เห็นแก่ตัวใครกันแน่ที่เห็นแก่ตัวไม่ได้โทษใครแต่คุณกำลังดูอะไรอยู่You are what you eat คุณกินอะไรคุณจะได้แบบนั้นในเมื่อคุณกินสิ่งที่มันแย่ๆไปในชีวิตคุณทางความคิดทางอารมณ์ความรู้สึกทางตาหูจมูกปากลิ้นกายใจคุณต้องออกมาผลลัพธ์แย่อยู่แล้วถูกป่ะคุณต้องมั่งคั่งเหลือเฟือทางความคิดด้านดีถ้าคุณมั่งคั่งเหลือเฟือทางความคิดด้านลบผลลัพธ์คุณจะติดลบหมายความว่าไงมั่งคั่งเหลือเฟือทางด้านความคิดลบๆอารมณ์ลบๆก็หมายความว่าถ้าคุณดูเรื่องราวแย่ๆในชีวิตมากเกินชีวิตคุณก็จะแย่อยู่แล้วแย่แล้วก็แย่อีกแย่ซ้ำก็แย่ซ้ำไม่ใช่ดวงตกค่ะแต่คุณเลือกเอาคุณกินของเน่าคุณต้องได้รับผลเน่าหนอนมันจะขึ้นผลลัพธ์คุณเห็นปะคุณจะต้องมั่งคั่งเหลือเฟือทางความคิดของคุณ3ค่ะคุณจะต้องมั่งคั่งเหลือเฟือทางความรู้สึกของคุณที่คุณจะต้องยิ้มให้กับคนทั้งโลกและยิ้มให้กับตัวเองได้ไม่อิจฉาริษยาไม่นินทาชาวบ้านเขาอึ๊บอยากนินทาก็ฝึกเฮ้ยอึ๊บอึ๊บทำไมฮะเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณมีชีวิตดีการที่คุณนั่งด่าคนอื่นมันไม่ได้ทำให้คุณเจริญขึ้นการที่คุณอิจฉาคนอื่นมันก็ไม่ได้ทำให้คุณสูงขึ้นการที่คุณใส่สีที่ไข่มันก็ไม่ได้ทำให้คุณดูฉ่ำไรขึ้นในชีวิตแต่มันทำให้คุณดำดิ่งลงถ้าคุณยังยินดีกับชาวบ้านเขาไม่ได้ก็อย่าไปเห็นเขาเลยถ้าเห็นแล้วเกิดอารมณ์หงุดหงิดอิจฉาหรือสักอย่างก็อย่าไปเห็นเขาเลยฝึกตัวเองก่อนตอนนี้ทั้งนั้นอะเห็นใครก็อิจฉาเห็นใครก็มีอย่างเงี้ยอย่าไปดูเลยนะฮะบล็อกไปซะถึงเขาได้ดีแต่คุณไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจักรวาลส่งมาเป็นแคตตาล็อกให้กับคุณว่าโอเคชีวิตแบบนี้เอาไหมแต่คุณนินทาเขาแปลว่าคุณไม่อยากได้ชีวิตคุณก็จึงมั่งคั่งเหลือเฟือไม่ได้เพราะเวลาคุณเห็นคนที่มีชีวิตที่ดีคุณจะมีอาการหงุดหงิดเนี่ยสภาวะติดลบทางความคิดมั่งคั่งเหลือเฟือทางอารมณ์และความคิดไม่ได้ชีวิตขาดทุนคุณมีเงินสังเกตดูดิคนจะเอาเงินคุณไปใช้คุณขาดทุน
คุณจะสร้างยอดพูดไปเลยโอ้ยเนี่ยพี่เก่งมากเลยนะสร้างยอดปิดยอดมาเป็นร้อยล้านเหลือเงินไหมคะไม่ถามว่าสร้างธุรกิจมาเท่าไหร่เหลือเงินไหมคะเงินเหลือเท่าไหร่คุณกล้าใช้มันเท่าไหร่เงินเหลือของคุณกระแสเงินสดเท่าไหร่ไม่ดูยอดฮะคุณถามว่าคุณเงินเหลือไหมทำไมคุณจึงเงินไม่เหลือนี่ไงคุณติดข้อ2อยู่หรือเปล่าความมั่งคั่งเหลือเฟือของคุณข้างในมันไม่มีความเชื่อก็เชื่อเล็กอยากรวยแต่เชื่อเล็กอยากรวยแต่ทำเล็กความรู้สึกอะไรไม่เอาฟังครูบ่อยมากเลยอารมณ์ความสุขเมื่อไหร่จะคิดได้สักทีอ่ะรอวันหมดเวลาเหรอรู้งี้เหรอไม่ทันแล้ววันที่แพงคือวันที่คุณหมดเวลาไงวันที่แพงอีกหนึ่งวันนี้คือวันที่คุณไม่ทำหาอะไรเลยข้อต่อมาฮะคุณจะสูญเสียเงิน7หลักอย่างแน่นอนนะถ้าคุณผัดวันประกันพรุ่งคุณเจอทางรัดระดับโลกคุณอย่าเชื่อครูสิคุณไปส่องลูกศิษย์ครูสิคุณไล่คลิปดูมาเรื่อยๆนะจากคอร์สมหากาพย์21วันเลเวล1มหากาพย์ก็อดพาวเวอร์มหากาพย์21วันเลเวล2คุณไล่มาเรื่อยๆคุณจะเจอลูกศิษย์ที่เขาประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จแล้วทำไมประสบความสำเร็จแล้วบางคนเขากลับไปอยู่ที่เดิมก็ชีวิตเขาอันนี้คุณไม่ทราบจริงๆกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลถ้าใช้เป็นต้องเห็นผลแล้วไม่มีวันตกอีกเลยไม่มีวันตกอีกแล้วนะถ้าอารมณ์เราไม่ตกถ้าอารมณ์เราตกชีวิตเราดิ่งอิจฉาริษยาด่าทอชาวบ้านยินดีกับผู้อื่นไม่ได้จิตตกกังวลเครียดเศร้าหงุดหงิดปิดปาร์ตตกกำลังดิ่งถ้าคุณเกลียดความรวยคุณไม่มีวันรวยถ้าคุณอิจฉาคนรวยคุณไม่มีวันรวยถ้าคุณยินดีกับใครไม่ได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่รวยแค่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรลูกไม่ใช่ว่าหนูไม่เก่งแต่หนูยังผัดวันประกันพรุ่งที่จะทำทั้งที่หนูเจอทางลัดระดับโลกกูขอเนี้ยลงข้าวบ้านก่อนนะลูกฝากปิดด้วยนะคะฝากบอกได้น้ำมีเปิดไฟให้กูยังจ้ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็ได้มาฟรีนี่ก็ได้มาฟรีค่ะของแกเสียหายพี่ๆหน่อยจีคะไปหรือเปล่าเปิดให้สว่างเลยจ้ะเนี่ยทางเดินที่กูจะเดินขึ้นมันมืดอยู่เลยอ่ะโอเคถ้าหนูผัดวันประกันพรุ่งหนูจะเป็นคนหนึ่งที่ล้มเหลวตลอดเวลาเจอทางแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มควรจะมีความสุขเลยนะคะทุกคนวันนี้ขอปีติก่อนแล้วกันคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนชีวิตคุณคิดดูว่าจากคนอยู่ห้องเช่านี่กูก็ได้มาฟรีแล้วนี่ไม่ใช่บ้านหลังแรกของครูกูซื้อบ้านให้พ่อให้แม่พี่ให้น้องให้ตัวแทนอยู่ก่อนผ่อนที่หลังเยอะแยะเลยค่ะฟรีทั้งหมดจากกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะขอบคุณค่ะแค่มาฟรีถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งผัดวันประกันพรุ่งคุณจะสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลในชีวิตคุณบางทีไม่ใช่10ล้านบางทีเป็น100ล้านบางทีไม่ใช่1ล้านอะทั้งชีวิตคุณมีมูลค่าเยอะกว่าที่คุณคิดเยอะแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่คุณจะทำมันขอบคุณค่ะสิ่งที่ทำให้คนสูญเสียเงินมากที่สุดคือการผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้ขอปีก่อนแล้วกันวันนี้ขอเครียดก่อนแล้วกันวันนี้ขอนั่งเมาขอบคนอื่นครูไม่ทำครูโชคดีมากเลยครูไม่มีเพื่อนในวันที่ครูเริ่มต้นสร้างชีวิตครูโชคดีมากที่เพื่อนครูเลิกคบเพราะว่าครูมีความสุขเกินไปเพื่อนเลิกคบเพื่อนเลิกคบเพราะว่าเรามีความสุขเกินไปเราดูร่าเริงสดใสเกินไปเราดูเปลี่ยนชีวิตเร็วเกินไปเพื่อนเราเลิกคบค่ะแต่ครูต้องเสียใจไหมคะไม่ครูขอบคุณเขาครูรีบครูไม่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าครูนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ครูพลังที่ทำให้ครูวิ่งคือครอบครัวของครู
ถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพังฟังฝันคงไม่ถึงสักทีขอบคุณกำลังใจที่มีขอบคุณนะครูไม่เคยแคร์คนอื่นเลยถ้าครูจะแคร์คนอื่นที่เขาไม่ชอบครูครูเอาเวลามาแคร์ครอบครัวครูดีกว่าเพราะคนที่รักครูที่สุดก็คือครอบครัวของครูพ่อครูแม่ครูลูกของครูครูเป็นแม่ไม้แต่งงานมา3ครั้งครั้งที่3ก็คือกับคุณเพิร์ลคุณเพิร์ลคือคนอื่นแต่งงานกับเจ๊ตานะคะคุณเพิร์ลคือแต่งงานกับครูสุดาอดีตไม่เพอร์เฟกต์ครูแต่งงานกับคุณเพิร์ลในวันที่ครูประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคุณเพิร์ลเข้ามาเติมเต็มทำให้ชีวิตครูทุกอย่างง่ายและเป็นไปดังฝันเพราะครูไม่เคยผัดวันประกันพรุ่งถ้าครูจะต้องเอาเวลามาแคร์ชาวบ้านครูเอาเวลามาแคร์ครอบครัวครูดีกว่ามาแคร์คนที่ครูรักดีกว่าแคร์พ่อแคร์แม่แคร์ลูกครูดีกว่าวันนี้อีกหนึ่งความฝันที่ครูทำได้คือทุกความฝันที่ครูเขียนไว้ในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดสำเร็จทุกอย่างเลย100ข้อใน3ปีแรกสำเร็จครบ100ข้ออันนี้เป็น100ข้อใหม่สำเร็จมาแล้ว 50% ละ50ข้อสินค้าครูคนจีนติดต่อกำลังจะสินค้าครูคือครูมีโรงงานผลิตครูกำลังจะขยายพาร์ทของโรงงานผลิตออกไปครูโปรแกรมจิตมาตลอดหลายปีเลยว่าครูจะเอาสินค้าไทยไปไกลระดับโลกจะต้องแบบคือครูจะต้องส่งสินค้าไปจีนนะไม่ว่าวิธีใดก็ตามแล้วครูพยายามหาวิธีที่จะไปจีนตลอดเวลาเลยตลอดหลายปีครูทำการบ้านเกี่ยวกับประเทศจีนเยอะมากที่ครูจะนำสินค้าไปสู่ประเทศจีนและในที่สุดข่าวดีในหลายๆด้านก็มาถึงไม่ว่าจะเป็นคนพม่าที่จะเอาสินค้าเข้าไปที่ประเทศจีนหรือแม้กระทั่งตัวคนจีนเองที่จะมาสั่งผลิตสินค้าของครูไปที่ประเทศจีนวันนี้เป็นอีกวันนึงที่ครูมีความสุขนะคะและจริงๆมันเป็นวันที่ครูมีความสุขทุกวันแหละและคือทุกครั้งที่เราได้ยินแมสเสจข้อความจะจริงไม่จริงจะตกลงเขาจะซื้อเราล็อตใหญ่ล็อตเล็กครูจะไม่สนใจเลยแต่ครูรู้สึกว่าทุกอย่างคือข่าวดีนี่คือข้อต่อมาถ้าคุณไม่อยากสูญเสียเงินจำนวนกี่ล้านในชีวิตของคุณไปนะคุณจะต้องเป็นนักสะสมข่าวดีคุณต้องรู้สึกว่าทุกๆอย่างในชีวิตของคุณมันเป็นข่าวดีแม้คุณเชื่อไหมคะในวันที่ครูโดนกระแสข่าวมากมายครูกลับรู้สึกขอบคุณครูอัดสมาธิวันหนึ่งเป็น10รอบเลยค่ะในวันที่ครูโดนกระแสข่าวครูรู้สึกขอบคุณที่ครูไปสอนลูกศิษย์แบบเต็มที่เต็มสุดชีวิตสุดฤทธิ์สุดเดชเพราะว่าครูอยากให้เขารวยจริงๆแต่วันที่ครูได้เจอข่าวกระทบทั้งประเทศเนี่ยครูกลับขอบคุณตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าโอเคต่อไปนี้ฉันจะไม่ช่วยใครเกินตัวเขาฉันจะไม่ให้เขาถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนชีวิตเขาเองฉันมีหน้าที่สร้างชีวิตฉันและไปต่อในผลลัพธ์ของฉันเมื่อก่อนครูจะเป็นคนหนึ่งที่ห่วงตัวแทนมากครูก่อนหน้านี้ที่ครูยังไม่มีคุณเพอค่ะครูเป็นธุรกิจที่เติบโตจากการขายของออนไลน์อย่างเดียวยังไม่มีระบบพอครูมีระบบตอนนี้ครูมี9ระบบนะระบบของตัวแทนระบบของโรงงานผลิตเป็นพาร์ทเนอร์ Made in Korea Made in Thailand นะคะโรงงานผลิตสกินแคร์อาหารเสริมในส่วนของproduct digital ที่เป็น Blue Ocean จับตลาดแล้วเหมือนเป็นเครือข่ายมือถือแต่เป็นเครือข่ายดิจิตอลเป็นเจ้าของร้านเพชรร้านทองร้านอัญมณีเป็นแพลตฟอร์ม9ระบบเป็นสินค้าซื้อขายฝากแบบไม่ต้องใช้เงินคือครูมีธุรกิจเยอะมากตอนนี้นะคะต้องขอบคุณคุณเธอค่ะถ้าไม่มีสามีดีชีวิตครูมาแบบนี้ไม่ได้วันนี้มันกลายเป็นว่าครูไม่จำเป็นที่จะต้องคือเมื่อก่อนที่ครูวิ่งแล้วครูห่วงคนอื่นมากเพราะว่า1ครูมีตัวแทนเยอะและครูรู้สึกว่าครูอยากทำให้ตัวแทนคนที่เดินมากับครูทุกคนประสบความสำเร็จมันกลายเป็นความที่เราดันเขาอยากให้เขาสำเร็จนึกออกไหมโดยที่เราคิดว่าอะไรที่เราทำได้ทั้งหมดเราจะถ่ายทอดแบบไม่กักเลยมันกลายเป็นว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถยัดความสำเร็จให้ใครได้ถ้าเขาอยากได้เขาต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่เพียรใฝ่ทำเองเรามีหน้าที่ทำของเราต่อไปเราได้เรียนรู้แล้วเราก็รู้สึกขอบคุณกับเหตุการณ์สถานการณ์นั้นมันจึงทำให้ครูนะคะออกมาสอนผู้คนนะในบทบาทที่โอเคอันนี้สอนได้มานี้ถ้าคลิปไหนมันลึกเกินไปครูก็จะลบคลิปออกเพราะครูรู้สึกว่าไม่ได้ครูจะไม่ปล่อยคลิปที่มันเป็นพรีเมียมมากออกมาสู่สาธารณชนมากมายแล้วจะไม่เก็บคลิปไว้เพราะว่าเราได้รับบทเรียนและที่ผ่านมาครูนั่งโฟกัสในการสร้างทีมห่วงทีมมากเกินไปค่ะพอหลังจากที่ครูมี9ระบบมันทำให้ครูคิดว่าจริงๆแล้วการที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวแทนจะประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียวคือจริงๆเราสำเร็จแล้วและถ้าเกิดสำหรับครูเป้าหมายต่อไปก็คือการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครูมีเป้าหมายจะสร้างนะคะสถานที่ปฏิบัติธรรมใต้ฐาน
น้ำตกนะกับพระอาจารย์ท่านวอลชัมไมทีนั่งสมาธิใต้ฐานในลำธารใต้ฐานน้ำตกนะคะครูคิดว่ามูลค่าเยอะนะคะไม่ต่ำคิดว่าไม่ต่ำกว่าร้อยนะคะครูคิดไว้ในตัวเลขแล้วครูอยากจะทำมันอยากจะทำมันให้เสร็จด้วยฝีมือของครูเองครูมีความสุขที่จะได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ครูไม่รู้ว่าผลสุดท้ายแล้วคือต้องบอกอย่างนี้เวลาครูทำบุญครูจะไม่ทำบุญเอาหน้าแต่ครูจะทำบุญเอาบุญจริงๆและการทำบุญของครูจะต้องเป็นการทำบุญที่แบ่งเงิน 10% เท่านั้นไปทำจะไม่ใช่เงินทั้งหมดของชีวิตครูนึกออกปะเออแล้วครูมีเจตจำนงที่ครูอยากจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์และครูถามตัวเองว่าเอ้ยในผลลัพธ์ของเราในเป้าหมายของเรามันจะเป็นที่จะต้องเป็นในธุรกิจที่ครูจะต้องอุ้มตัวแทนเท่านั้นหรอครูถึงจะไปถึงฝั่งฝันในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ตอนนี้เป้าหมายของครูคือการสร้างสิ่งมหัศจรรย์การส่งต่อคลิปคอร์สดีๆไปช่วยคนทั่วโลกตอนนี้มหากัปที่เสียงของครูนะคะภาษาพม่ากับภาษาจีนนะคะกำลังตรวจสอบรอบสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะส่งไปช่วยคนจีนนะคะกับคนพม่าภาษาไทยก็มีนะคะมหากัปที่เสียงเป็นหนังสืออ่านคู่กับการเรียนคอร์สสำเร็จแล้วมากลูกศิษย์ครูที่ทะลุเป็นร้อยล้านก็จากอันนี้ดังนั้นครูคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันอยากจะทำแบบนี้กับพระอาจารย์ท่านวอลชัมไมทีรวมถึงบุญของพระอาจารย์หลายๆอย่างรวมถึงพระอาจารย์หลายท่านนะคะที่เก่งๆในเรื่องคือจริงๆพระดีมีเยอะหนูเข้าใจป่ะแต่เวลาโซเชียลออกชอบเอาพระไม่ดีมาออกคนดีทำดีมีเยอะมากเลยแต่เขาชอบฉุดเอาคนดีลงมาคนไม่ดีทำผิดแต่เขากลับสนับสนุนในโลกโซเชียลในปัจจุบันวันนี้สังคมคงแย่แน่นอนเลยในรุ่นลูกรุ่นหลานเราเพราะเราไม่กล้าลุกขึ้นมาสร้างพลังดีด้วยกันครูก็เลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันจะเป็นไหมที่เราจะต้องยังดันระบบตัวแทนอยู่แบบนี้ครูตอบตัวเองได้ทันทีว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นในวันที่ครูมีคุณเพิ่มมาแล้วมันทำให้ครูรู้สึกว่าผ่อนแรงไหนก็ได้เพราะว่าครูให้เยอะมากเลยอะเออไม่เชื่อเราลองย้อนคลิปครูสิหนูเชื่อไหมว่าทั้งคลิปเกี่ยวกับการตลาดเหนือมนุษย์ที่ครูสอนแบบไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้จ้างดาราเน็ตไอดอลถ้าเกิดคุณตามรู้ตามเรียนคอร์สครูมาตลอด6ปีนะคุณมีเป็นร้อยเป็นพันล้านแหละเฉพาะฟรีนะอันนี้ไม่รวมคอร์สลงทะเบียนนะถ้าลงทะเบียนคุณก็ยิ่งโคตรเก่งครูให้เยอะมากเกี่ยวกับการตลาดเหนือมนุษย์ทำอย่างงี้สร้างทีมอย่างงี้สอนเยอะมากจริงๆเยอะมากจะพี่เบอร์บอกโอ้เธอสอนเยอะมากให้เยอะมากเออแต่ถ้าเขาไม่เอาไปแล้วเราจะทำยังไงเออเราไม่ต้องเครียดเลยเนาะเราก็มาสร้างของเราเองครูคิดว่าผลสุดท้ายแล้วเป้าหมายสุดท้ายของครูตอนนี้ครูกำลังจะไปเป้าหมายสุดท้ายละก็คือการจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์และตอนนี้อยากจะเดินหน้าในการช่วยเหลือคนที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นคนจนก็ดีคนปานกลางก็ดีคนรวยก็ดีเพราะว่าทุกคนก็มีปัญหาหมดมีความทุกข์ในชีวิตหมดแต่ว่าความทุกข์ของทุกคนครูอยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลืออยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนที่ครูมีความสุขตอนนี้ครูมีความสุขทั้งการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมครูมีความสุขมากเช้าๆครูนั่งสมาธิตีห้าครึ่งกับลูกศิษย์คอร์สแอดวานซ์กลางวันเช้าก็เช้ามาครูก็จะแบ่งปันที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวพัชสิตาศักดิ์สิริธนกุลข้อความดีๆใครไปอ่านก็อ่านไม่อ่านก็ไม่อ่านครูก็จะโพสธุรกิจของครูด้วยความรักด้วยความสุขครูก็ออกไปทำกินข้าวกับครอบครัวดูอะไรสร้างแรงบันดาลใจดูพลังให้ความสุขกับแฟนให้ความสุขกับน้องแมวให้ความสุขกับน้องนกของครูให้ความสุขกับลูกๆคือพ่อแม่ทุกอย่างอะค่ะเราก็คือทำครูพาพ่อแม่ไปเที่ยวจนแม่ครูบอกไม่ต้องชวนแม่แล้วนะแม่ไม่อยากไปถ้าแม่อยากไปอีกทริปไหนแม่จะบอกพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศจนแม่ไม่อยากเที่ยวแล้วอะเที่ยวจนเป็นภาระไปแล้วตอนนี้ นี่ออกว่าช่วงโควิดขนาดโควิดอยู่ไปปี2ปีแม่บอกไม่เอาแล้วแม่ไม่อยากแล้วไม่อยากทำบุญแล้วแต่ให้เงินพ่อแม่ไปทำบุญตามฝันเลยแม่อยากทำบุญเป็นร้านทำเลยจากคนโคตรจนมันชำระความแค้นตัวเองผ่านการลงมือทำมันสะใจค่ะเออมันชำระความขาดแคลนในอดีตด้วยการลงมือทำและเอาเนี่ยสิ่งที่เราอุตส่าห์ตั้งใจสร้างเนี่ยไปชำระแค้นตัวเองเห็นไหมคะดังนั้นวันนี้ถ้าหนูมัวแต่ฟังเสียงคนอื่นที่เขามาด่าเราในระหว่างที่เรากำลังสร้างชีวิตโทรไปหาพ่อหาแม่เถอะค่ะไปขอพรพ่อขอพรแม่ดีกว่าเพราะคนเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลกับชีวิตคุณเงินคุณที่รอคุณอยู่คนทุกคนมีสิทธิ์อันพึงชอบธรรมที่จะมีเป็นล้านได้ลูกด็อกตี้พวกนี้มาย้อนเรียนไปนอนก่อนไปนอนกับเบบี้ก่อนคนทุกคนมีสิทธิ์อันพึงชอบธรรมที่จะมีเงินล้านแต่คุณต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนเงินล้านตอนนี้ใครก็ทำได้เชื่อครูสิอย่าเชื่อว่าก็ครูทำได้สิ
คุณก็ทำได้ครูเป็นกำลังใจครูเชื่อถ้าครูไม่เชื่อครูจะมานั่งแหกปากสอนทำไม6ปีครูเป็นครูคนเดียวของโลกในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดที่สอนคุณลึกขนาดนี้และฟรีค่ะถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปคอร์สนี้ก็ได้นะคะคุณไปเรียนกับลูกศิษย์ครูค่ะการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกในยุค 6G ว่าปัจจุบันนี้ครูสร้างลูกศิษย์ไม่ได้ให้ลูกศิษย์ยึดติดกับการที่เป็นแม่ค้าอย่างเดียวครูสร้างลูกศิษย์จากคนจนๆให้มาเป็นนักธุรกิจบางคนกินมาม่าครึ่งห่อบางคนทำธุรกิจแล้วเหนื่อยสายตัวแทบขาดบางคนเป็นเด็กขายซาลาเปาบางคนเคยแจกไพ่ในบ่อนบางคนมีความล้มเหลวในชีวิตมาเยอะลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จมาเป็นรุ่นพี่มาเป็นตัวแทนของครูว่าพวกเขาประสบความสำเร็จได้ไงถ้าวันนี้คุณอยากรู้ทางลัดอย่าพลาดทางลัดเด็ดขาดครูบอกเลยท้าว่าฟรีบวกกำไรคุณฟังให้ดีนะคอร์สนี้ครูให้โอกาสถึงวันที่8เท่านั้นนะคะกับสุดยอดคอร์สการตลาดเหนือมนุษย์ยุค 6G รุ่นพี่เป็นคนสอนนะคะรุ่นพี่เป็นคนสอนครูติตาไม่ได้มาแต่คนที่สอนทั้งหมดคือลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จจริงครูติตาการันตีทุกผลลัพธ์ของทุกคนว่าทุกคนคือตัวจริง1วันที่คุณได้เรียนนี้ตั้งแต่8โมงเช้า8โมงครึ่งถึง 16.30 เป็นช่วงเวลาทองคำที่ทำให้คุณได้ผลลัพธ์เร็วที่สุดการที่คุณนั่งเรียนคลิปเวลา1ชั่วโมงอย่างนี้มันไม่เท่ากับการมาเรียนสดล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะคุณจะมีแลปอัพนะคะกับ Business Owner ประชุมกับ Business Owner เท่านั้นดังนั้นถ้าวันนี้คุณตัดสินใจจะมาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้นะคะการตลาดในมนุษย์ที่สุดของโลกไปฟังดูนะคะไปฟังดูเพราะครูให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่สนใจจะเรียนคอร์สนี้การตลาดในมนุษย์ยุค 6G พิมพ์ว่าสนใจครูให้ราคาคอร์สพิเศษ 1,990 บาทไม่พอครูให้ของขวัญค่ะสินค้าที่ครูกินแล้วสวยขึ้นผิวพรรณสวยขึ้นนะคะผิวครูไม่เหี่ยวเลยครูดูแลตัวเองใช่ค่ะครูดูแลตัวเองดีมากค่ะแล้วครูก็กินอาหารเสริมของครูด้วยทาครีมของครูด้วยถ้าคุณอยากจะรู้คอร์สนี้ 1,990 ครูให้ของขวัญ 1,990 บาทสามารถติดต่อคนที่มีลิงก์นะคะหรือทักไปที่ LINE @kusita หรือ @tsmuintercode บอกว่าขอลงคอร์สการตลาดเหนือมนุษย์นะคะ 6G สอนวันที่24เดือน7 2020ถ้าคุณสนใจตรงนี้พิมพ์ว่าสนใจย้ำนะคะราคาขึ้นตลอดเฉพาะวันนี้ได้ของขวัญเท่ากับคุณได้เรียนฟรีจริงไหม 1,990 ได้ของขวัญ 1,990 ได้กำไรจริงไหมคะไม่มีข้าวกลางวันให้คุณไปเรียนกลางวันมันมีที่พักข้างเป็นโรงแรมเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งในกลุ่มเนาะให้ตัดบัตรครบก่อนวันที่8ว่าเป็นที่ไหนนะคะแต่มีของขวัญแจกให้ทุกที่นั่งตอนนี้สำหรับคนที่ลงทะเบียนทันนะคะ 1,990 บาทคุ้ยของขวัญ 1,990 บาทลุกขึ้นมาสร้างชีวิตตัวเองกันเถอะอย่ารอเลยจริงอย่ารอเลยใครสนใจพิมพ์สนใจค่ะคุณลิซ่าได้เลยค่ะเนี่ยคุณลิซ่าโปรไฟล์สวยมากเนี่ยลูกดูคุณลิซ่าสิวันนี้นะลูกนะในโลกโซเชียลสิ่งง่ายๆเลยแค่โปรไฟล์หนูใน Facebook เนี่ยเพื่อนจะรับแอดหนูหรือไม่รับแอดดูที่โปรไฟล์เลยนะถ้าวันนี้หนูทำธุรกิจแล้วโอ้คนไม่แบบไม่ซื้อเราเลยอะแค่รูปโปรไฟล์หนูอะลูกลงทุนหน่อยสิไปถ่ายรูปมืออาชีพนิดนึงนะคนจะได้แอดเรานะคะคุณจริงสนใจใครสนใจพิมพ์สนใจย้ำนะถ้าคุณไม่ได้พิมพ์คุณอาจจะไม่ได้ของขวัญ นะคะพรุ่งนี้ครูขึ้นราคานะพี่นอร่าชยาพรได้เลยในโปรไฟล์สวยเหมือนกันพี่นอร่าไม่ว่าคุณทำธุรกิจอะไรแต่คุณอยากรู้วิธีการว่าเฮ้ยคุณสามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยขยันผิดที่ร้อยปีก็ไม่รวยขยันถูกที่ไม่ถึงปีก็รวยครูปลดหนี้ในระยะเวลาแค่3เดือนคุณไปเรียนกับลูกศิษย์ครูบางคนเอ๊ะหนูเข้าไม่ถึงครูอ้าวหนูลองเรียนดูบางทีหนูฟังภาษาลูกศิษย์ครูหนูอาจจะเข้าใจมากกว่านึกออกป่ะเขาอยู่ในช่วงสร้างชีวิตเหมือนกันกับหนูบางคนสร้างกระแสเงินสดได้เป็น10ล้านบางคนนะคะจากเด็กขายสเปาขายของได้วันละเป็นแสนคุณไม่ไปเรียนหน่อยหรอว่าเขาเรียนสอนยังไงคนอยู่ต่างประเทศลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต่างประเทศได้ค่ะคนในประเทศไทยไม่มีสิทธิ์เรียนออนไลน์ค่ะไม่มาก็คือยกเลิกไปคุณพัทธิชาเหรอลูกถ้าคุณอ่านผิดขออภัยนะคะคุณน้องจุ๊คุณวิภาพรเห็นแล้วนะคะคุณอุไรรัตน์เห็นนะคะคุณแสงได้เลยค่ะรีบลงทะเบียนก่อนเต็มนะตอนนี้ย้ำนะได้ของฟรีมูลค่า 1,990 เท่ากับกินฟรีคุณมาริกาเห็นค่ะลงแล้วไม่ใช่หรอคะคุณเบสใครที่ลงแล้วไม่ต้องพิมพ์ซ้ำนะคะให้คนอื่นเขาลงนะคะย้ำนะคะว่าคอร์สนี้เหมือนจ้างคุณมาเรียนครูอยากช่วยคุณเฉยๆแต่ถ้าคุณคือลูกศิษย์ครูและครูเองยังไม่ได้จ้างดาราเน็ตไอดอลยังไม่ได้ยิงแอดโฆษณาแต่ถ้าคุณชอบเรียนยิงแอดคุณไปเรียนกับที่อื่นนะคะที่นี่จะเป็นสอนแบบไม่ยิงแอดเนาะทำยังไงให้คุณแบบฟรีค่าโฆษณากำไรล้วนๆเลยแต่คุณจะต้องเข้าใจแล้วไปเรียนกันคุณเอมาเรสหรอคะถ้าคุณอ่านผิดขออภัยนะคุณพวงสุขคุณจิตทิพย์ค่ะคุณสิริวันค่ะ
พิ่งเข้ามานั่งสมาธิกับครูเสร็จได้เลยค่ะยินดีค่ะสุราษฎร์ธานีมาเรียนที่กรุงเทพเท่านั้นค่ะไม่มาก็คือไม่ต้องมาค่ะคุณจิดาภาจำไว้นะคะความสำเร็จมันไม่ได้วิ่งหาค่ะคุณนะคะคุณต้องวิ่งมาหาความสำเร็จครูเกษมได้ค่ะสนใจพิมพ์ว่าสนใจถ้าใครไม่ทักทักไปที่ไลน์แอดครูสิตาบอกว่าหนูอยากลงคอร์สการตลาดเหนือมนุษย์ค่ะหนูอยากลงคอร์สการตลาดเหนือมนุษย์ค่ะและถ้าเกิดคุณไปเรียนในคอร์สนี้ถ้ารุ่นพี่สอนยังสั่นสะเทือนเบอร์นั้นคุณค่อยมาเตรียมเจอครูในคอร์สเส้นทางเศรษฐีเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรนั้นรอฟังในคอร์สนะคะถ้าหนูไม่มาหนูก็พลาดหนูก็สูญเสียเงินเป็นล้านเพราะทางรัฐหนูต้องแลกเนาะครูเป็นคนหนึ่งที่แลกเลือกลุยคอร์สถูกจัดเลย 1,990 ได้ของ 1,990 คิดออกไหมลูกว่ามันฟรีอยู่เนี่ยตอนนี้หรือจะรอราคาที่ไม่มีของขวัญและราคาก้าวกระโดดไปถึง 8,990 คุณทินทินบินมอนได้ค่ะไทยลาวกัมพูชาเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียอเมริกาออสเตรเลียลงทะเบียนเรียนตอนนี้คุ้มสุดๆเวลาคอร์สครูนะคะเวลาคุณจะลงถูกที่สุดก็คือวันแรกจำไว้นะพรุ่งนี้คือวันที่2การตลาดเหนือมนุษย์คุณธนกรได้ค่ะมันเหมือนได้ฟรีมันได้ฟรีจริงๆค่ะเพราะว่าคอร์ส 1,990 ได้ของขวัญ 1,990 คุณเอาตรงไหนมาจ่ายเงินอยู่ลาวค่ะแม่ได้ลูกบินมาได้ยังลาวอ่ะถ้าอยู่ต่างประเทศเรียนออนไลน์แต่ถ้าบินมาได้ก็บินมาหนูจะปังปุริเย่หนูจะปังปุริเย่คุณเอได้ค่ะใครสนใจพิมพ์สนใจนะคะบอกว่าขอสนใจลงคอร์สการตลาดเหนือมนุษย์นะลูกนะสอนวันที่24เดือน7 2020นะคะ24เดือน7 2020นะคะ24เดือน7 2020นะคะคุณสามารถติดต่อนะคะซื้อบัตรนะเวลาโอนเงินเช็คก่อนโปรดระวังมิจฉาชีพถ้าคุณโอนเงินจะโอนไปที่เดียวถ้าคุณได้บัตรถูกต้องโอนที่บริษัท TSW Intercode TSW Intercode เท่านั้นถ้าเกิดลูกไปโอนบัญชีอื่นอันนี้ลูกโดนมิจฉาชีพแล้วนะโอนเงินเข้าบริษัท TSW Intercode เท่านั้นคือคอร์สการตลาดเหนือมนุษย์ที่อื่นคือไม่ได้โดนโกงแล้วนะคะลิซ่ามาได้รับรองค่ะไปช่วยคนลาวด้วยกันครูอยากให้หนูนะคะมาช่วยคนไปด้วยกันกับครูครูต้องการลูกศิษย์คนลาวคนพม่าคนไทยกัมพูชามาอีกมงมาอีกค่ะคุณวิภาดาเห็นค่ะถ้าคุณวิภาดาอยากลงคอร์สต้องรีบลงทะเบียนตอนนี้นะคะก่อนเต็มราคาขึ้นทุกวันไม่ได้ค่ะคุณจิตทิพย์สุราษฎร์ธานีเรียนออนไลน์ไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะในประเทศไทยต้องมาเรียนสดเท่านั้นต้องกราบขออภัยนะคะเราต้องการให้คุณมาเรียนสดเท่านั้นเพราะอยู่ในประเทศไทยคุณรู้ไหมลูกศิษย์จากอเมริกาบินมาเรียนบางคนนะคะอยู่ต่างแดนคุณอย่าคิดว่าเขามีชีวิตที่ดีนะบางคนคุณไปบอกว่าเขาทำงานต่างประเทศขอโทษนะคะบางคนทำงานล้างซ่วมเพื่อส่งเงินกลับบ้านชีวิตโคตรลำบากเลยเขาตัดสินใจทุบหม้อข้าวเผาสะพานบอกว่าเอ้ยกูไม่อยากมีชีวิตแบบนี้แล้วอ่ะเขาเอาเงินของเขาซื้อบัตรมาเรียนซื้อบัตรข้ามน้ำข้ามฟ้ามาเรียนสอนวันที่24/07/2022นะคะ24/07/2022 24/07/2022ครูสอนในประเทศไทยค่ะคุณที่อยู่สุราษฎร์ครูแนะนำคุณอย่าเพิ่งลงทะเบียนเรียนเชื่อครูคุณเรียนฟรีก่อนตอนนี้ใครสนใจลงทะเบียนเรียนคอร์สการตลาดเนี่ยมนุษย์บอกว่าสนใจเชื่อครูค่ะถ้าชีวิตมันลำบากเรียนฟรีก่อนถ้ามาเรียนกับครูคุณจะต้องมีความสุขก่อนและคุณรู้สึกมันคุ้มค่าเรียนฟรีได้ผลเมื่อคุณมาเรียนกับลูกศิษย์ครูคุณรู้สึกว่าโหขนาดคุณตาคือครูสร้างลูกศิษย์ประสบความสำเร็จแต่ละคนที่ขึ้นสอนคุณจะต้องได้กำไรอย่างน้อยหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านถึงจะสอนคุณได้ครูไม่เอาคนที่ไม่ได้ผลลัพธ์ขึ้นสอนคุณแน่นอนเพราะมันเสียเวลาคุณเวลาคุณมันแพงค่ะ24/07/2022ค่ะก็คือเดือนหน้านี้โอเคไหมคะจะประกาศสถานที่ที่ลายกลุ่มเท่านั้นยังไม่ต้องเร่งค่ะตัดบัตรวันที่8นี้คุณซื้อบัตรวันที่9ไม่ได้ค่ะคุณนวลจันทร์สนใจได้ค่ะทักไปที่ LINE @ครูสิตาหรือทักคนที่เขามีลิงก์ถ้าเขามีลิงก์จริงเขาจะให้คุณโอนเงินที่บริษัททีเชอร์ขอโทษค่ะบริษัท TSW Intercode การตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วมากมายทั่วโลกครูบินไปสอนเมื่อก่อนครูบินไปโอ้ขึ้นเหนือล่องใต้ไปหมดเลยแต่ตอนนี้เรารวมศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพก่อนรออดใจรอหรือคุณจะรอพลาดโอกาสการสร้างเงินของคุณจนกว่าครูจะไปจัดนู่นน่ะสุราษฎร์คุณค่อยมาใหม่
นะไม่เป็นไรตอนนี้เรียนฟรีให้ได้ผลก่อนคุณโกโก้รีได้ค่ะอยู่ประเทศอะไรจังหวัดอะไรรายงานถ้าในประเทศไทยมาเรียนสดถ้าต่างประเทศเรียนออนไลน์ได้ค่ะแต่ถ้าสามารถบินมาได้มาเลยค่ะเพราะว่าคุณจะพลิกชีวิตคุณหวังเท่าได้ค่ะมาเรียนเพื่อเปลี่ยนชีวิตกันนะคะย้ำนะคะว่าการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกในยุค 6G คุณได้ฟังลูกศิษย์ครูคุณตับสั่นแน่นอนฮะครูพูดเลยตับสั่นแน่นอนคุณจะต้องขี้พุ่งเยี่ยวพานแน่นอนค่ะเพราะคนที่สอนคือคนที่มีผลลัพธ์เขาทำได้ไงวะเล็กพริกขี้หนูแม่งเก่งจังเลยวะเฮ้ยมันทำได้ไงวะทุกคนไม่ได้เกิดจากความเก่งและคุณจะไม่เป็นคอร์สที่คุณจะไม่เห็นความเพอร์เฟกต์แต่คุณจะเห็นความจริงใจถ้าคุณต้องการคอร์สเป๊ะๆที่แบบวิทยากรพูดเป๊ะๆทุกคนเป๊ะๆเป๊ะๆคุณไปเรียนที่อื่นแต่ถ้าคุณชอบความจริงใจจริงๆแบบว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูแบบโปรเฟสชันนอลมากมันออกมาจากคนจริงๆที่นี่แตกต่างจากทุกคอร์สที่คุณเคยไปเรียนมามีลูกศิษย์ครูมาใช่ไหมเพิ่งมาเจอครูครั้งแรกคนพม่าเป็นคนสร้างแบรนด์พม่าเนาะแล้วก็มาเจอครูมาบอกว่าโอ้ลงมาเป็น100คอร์สแล้วไม่เคยเจอคอร์สคือไปสัมมนามาเป็น100ครั้งอ่ะไม่เคยเจอที่ไหนจัดได้แบบนี้มันคุณจะสัมผัสสะเทือนเลยว่าโหสุดยอดเลยอ่ะแล้วลูกศิษย์ครูแต่ละคนสอนขนาดครูฟังนะเพราะว่าครูจะต้องนั่งมอนิเตอร์ตลอดเวลาทุกคนที่ขึ้นบนเวทีครูจะต้องนั่งมอนิเตอร์หมดครูยังแบบกูไฟเหิมกูไฟลุกกูอยากวิ่งลงไปจับไมค์เลยอารมณ์นั้นเลยอ่ะเออจริงๆจริงๆนะคะคุณน้องกองใช่มั้ยลูกได้ค่ะสนใจพิมพ์ว่าสนใจก่อนราคาขึ้นย้ำนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนและโอนวันนี้ทันคุณจะได้ของขวัญทุกคนแต่ถ้าคุณโอนไม่ทันรอลุ้นราคาใหม่จะได้ของขวัญหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งวันนี้โอนทันได้ของขวัญทุกที่ดูสลิปโอนเงินเท่านั้นไม่โอนไม่เป็นไรค่ะครูมาดึกครูเข้าใจทุกท่านคุยถึงพรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้ก่อนครูไลฟ์สดละกันโอเคไหมราคานี้ถึงพรุ่งนี้ก่อนครูมาไลฟ์สดถ้าครูไลฟ์สดราคาพลิกเลยคุณรู้ว่าครูสิตาขึ้นราคาอยู่แล้วคุณทราบครูจิตาราคาคอร์สแพงที่สุดในโลกแล้วค่ะเพราะครูไม่ได้อยากให้คุณมาจ่ายเงินครูครูอยากให้คุณไปตั้งใจเรียนฟรีก่อนวิชาคุณครูอ่ะมันของจริงไม่งั้นครูคงทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าครูทำได้คนเดียวเขาเรียกว่าฟุกแต่ถ้าครูทำได้แล้วลูกศิษย์ครูทุกคนที่เขาเรียนแล้วเขาลงมือทำจริงๆเขาทำได้มันไม่ใช่ฟุกเขาเรียกว่าของจริงหนูของจริงหรือของไม่จริงมันขึ้นอยู่กับเราทำหรือไม่ทำอย่าให้ใครก็มาหลอกเราครูพูดแบบนี้มา6ปีแล้วครูยกมือไหว้ลูกศิษย์เยอะมากว่าอย่าทำกับครูเลยจะเรียนฟรีไม่ได้ผลอย่าทำกับครูเลยถ้าไม่เคยเรียนมหากาพย์20วันครูไม่เข้าใจว่าคนเหล่านั้นมาทำกับครูทำไมอย่าให้ครูต้องตัดระบบตัวแทนออกเลยค่ะมันเป็นเพราะคนที่ส่งต่อไม่ยอมให้เรียนคลิปก่อนเอาเงินก่อนแต่ผลสุดท้ายเอาคนที่มันไม่ใช่เข้ามาก็พังนะคะไม่ใช่ปังถูกไหมเราเติบโตกันด้วยพลังความคิดเราใช้กฎระดับโลกในการบริหารธุรกิจดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแค่อยากได้เงินเขาแต่เราไม่ได้อยากแบบว่าอยากช่วยเขาจริงๆเขาจะเป็นคนหนึ่งที่มาแล้วมาเป็นภาระให้กับเราดังนั้นเราอยากได้คนที่มาเป็นพลังกันเนาะจะเป็นคนลาวคนม้งกัมพูชากะเหรี่ยงนะคะพม่าทุกคนเลยมาร่วมเป็นแสงสว่างร่วมกันกับครูค่ะเพราะครูเชื่อว่าวันนี้งานยิ่งใหญ่ระดับโลกในการช่วยเหลือผู้คนนั้นครูทำคนเดียวไม่ได้หรอกมันจะต้องมีพลังทีมแล้วครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่ได้เรียนฟรีกับครูจะสร้างผลลัพธ์ได้แล้วก็ออกมาสร้างสรรค์และช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันกับครูโอเคไหมคะใครอยากลงทะเบียนเรียนสามารถติดต่อคนที่มีลิงก์ได้เลยนะคะโอนบริษัท TSW Intercode เท่านั้นถ้าเกิดคุณโอนบัญชีอื่นคุณอาจจะโดนมิจฉาชีพเรียบร้อยนะคะก็โอนก่อนครูไลฟ์สดค่ะคุณวิภาดาคุณจะโอนวันไหนก็ได้ถ้าเกิดครูไลฟ์สดราคาไหนก็คือราคานั้นคุณพูดจองแต่ว่าคุณยังไม่โอนวันนั้นมันอาจจะราคา 9,900 คุณก็ต้องโอน 9,900 ตอนนี้ 1,990 ครูไม่รีบค่ะกราบก่อนนะคะถ้าเรียนฟรีกับครูไม่ได้ผลไม่ต้องมาเรียนกับลูกศิษย์ครูหรอกค่ะไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลหรอกจะต้องเรียนฟรีแล้วได้ผลเท่านั้นหนูอยากไปเรียนมากแต่ลูกยังเล็กก็เรียนออนไลน์ค่ะมันไม่เกี่ยวนะลูกมันไม่เกี่ยวนะจะลูกเล็กลูกโตทุกคนก็มีลูกหมดทุกคนก็มีภาระหมดทุกคนก็มีความคิดความเครียดหมดมันเราต้องจัดเวลาเรียนออนไลน์ก็ได้ค่ะถ้าอยู่ต่างประเทศก็รอจนลูกโตก็ได้รออีกปีนึงถ้าเราคิดว่าเวลาเราเหลือพอถ้าเวลาเราคิดว่าเวลาเราเหลือพอครูบอกหนูแล้วไงว่าหนูอย่าผัดวันประกันพรุ่งคุณพวงเพ็ญใช่ไหมคะได้ค่ะ
คุณพงเพนถ้าไม่มีใครทักก็ทักไปที่ LINE @kusita นะคะถ้าคนไหนมีลิงก์ก็ทักคนมีลิงก์นะคะเออนะลูกนะครูอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะคะครูหวังว่าพวกเราทุกคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและพลิกชีวิตอย่างง่ายๆสบายๆค่ะที่รักขาขอโทรศัพท์ได้ไหมเดี๋ยวขอนั่งสมาธิก่อนเครื่องใหญ่ค่ะนั่งสมาธิไปกับครูนะโอเคไหมนั่งสมาธิด้วยกันพรุ่งนี้คอร์สแอดวานซ์ก็ตีห้าครึ่งเหมือนเดิมนะคะครูไม่ได้สอนอะไรมากมายคอร์สสมาธิแอดวานซ์ก็คือเน้นนั่งสมาธิไม่ได้มี private coaching อะไรค่ะมีแค่สอนทางคนนั่งสมาธินะคะถ้าหนูไม่เติมบุญชีวิตก็จะไปช้าแต่ถ้าหนูเติมบุญแล้วก็ชีวิตจะไปเร็วการนั่งสมาธิคือเติมบุญให้กับตัวเราร่างกายความคิดอารมณ์ความรู้สึกยิ่งเราบอกคนว่ามานั่งสมาธิสิดีนะเราก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองง่ายนะคะมานั่งสมาธิกับครูนะเพลงปฏิหาริย์แห่งชีวิตแป๊บเดียวค่ะเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันเนาะปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่กระทำหัวใจ
อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะขอผลบุญที่เราได้ทำร่วมกันในวันนี้จงส่งผลให้ถึงเวลาของพวกเราทุกคนสักทีนะลูกนะแล้วก็เร่งมือในการใช้ชีวิตทุกนาทีให้คุ้มค่าแล้วก็มาเยือนเคียงข้างครูในการช่วยเหลือผู้คนเป็นแสงสว่างร่วมกันกับครูสิตาปฏิหาริย์แห่งชีวิตขอให้พวกเราทุกคนโชคดีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะรักเด้อ love you